นักเรียนอ่านในเรื่องในช่วงที่1นะพร้อมหรือยังคะไหนใครยังไม่พร้อมมีไหมทุกคนพร้อมนะคะพร้อม1 2 3เมื่อนั้นท้าวพันทุมสุริยวงศ์ทรงคันครองขอมนคเรศเดชอนันต์ทรงทันออกท้องพระโรงทานรั่งพร้อมบรรดาเสนามาตบังคมบาทจอมพระไทยไพศาลสถิตอยู่ท่ามกลางบริพารดูดังมัคควานเทวินพระเดชพระจอมคมใสแผ่ไกลไปรอบขอบเขตสิ้นเอาใหม่ค่ะโอนอินทรีนบอภิวัลโอนอินทรีนบอภิวัลขณะนั้นเหลือเพียงนายทหารมากราบกรานก้มหน้ากายาสันมีดำรัสตรัสถามความพลันเสนีคนขยันจงเล่ามาบาทนั้นนักคุ้มบังคมก้มเกศาความเกรงพระราชอาทยาเจรจาเสียงสั่นด้วยพลันใจด้วยโปรดให้เป็นข้าหลวงไปทวงสวยละโวเวียงใหญ่ข้ากลับเสียทีพ่อเมืองไทยโทษข้านี้ไซใหญ่หลวงนักแล้วจึงกราบทูลสิ้นทุกสิ่งตามความจริงแด่องค์พระทรงศักดิ์พ่อเมืองปัญญาแหลมนักฉลอมตักน้ำไว้ได้ง่ายได้ข้านำฉลอมของประหลาดมายังฝ่าพระบาทเพื่อถวายชาวไทยจะดีเพราะมีนายเป็นยอดชายชาญฉลาดสามารถจริงเมื่อนั้นท้าวพันทุมทรงฟังแล้วนั่งนิ่งไทยคนนี้ปัญญากล้าจริงๆจะละทิ้งช้าไว้ไม่เป็นการจึงมีพระราชบัญชาแก่พญาเดโชยอดทหารตัวเรานี้มีบุญญาธิการไม่มีใครเปรียบบ้านแต่ลืมมาบัดนี้พระร่วงเมืองระวงมีปัญญาอาโคทั้งใจกล้าไม่เกรงซึ่งราชอาทยาทิ้งไว้ช้าจะทำรำคาญใจจะตั้งตนขึ้นเป็นผู้วิเศษก่อเหตุกำเริบเติบใหญ่พญาเดโชชาญชัยจงรีบไปจับกุมไอ้สำคัญพยายามจับเป็นมาให้กูจะได้ดูหน้าคนที่เก่งกันแม้ม
มันสู้จึงค่อยล้างชีวันอย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญบัดนั้นออกยาเดโชใจหานน้อมเสียนประนดบทมานทูลพระผู้ผ่านแผ่นพระไทยข้าจะขอรับอาสาจับพ่อเมืองมาให้จงได้แต่ถ้าแม้มันกล้าชิงชัยข้าจะไม่ไว้ชีวันแม้ว่าพระร่วงยังคงอยู่ข้าไม่ขอคืนสู่เขตขันจะตามปองจองพลานสังหารมันให้ทรงทันสิ้นเสียนพาลาทุนเสร็จถวายอภิวาทแทบบาทพันธุมนาทางออกจากพระโรงรจนามาเกณฑ์ทหารชาญชกันทัพหน้านักคุ้มคุมพลนักสุคนปีกขวาแข็งขันปีกซ้ายนักแก้วเดชอนันต์นักสุวรรณทัพหลังเกรียงไกรออกยาเดโชวิชาชันขึ้นขี่โคชสารตัวใหญ่ได้เลิกให้เลิกทัพชายยกไปละโวภาราอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวให้นักเรียนสรุปเนื้อเรื่องในช่วงที่1 นะคะ